สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi กับผมณัฐเทพศรินทร์ ไนทิยาครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับผมสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับไอดอลของเรานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการ Academy Fantasia ตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะครับคุณผู้ชมก็จะรู้ถึงความน่ารักแล้วก็ความกวนของหนุ่มคนนี้นะครับว่าแต่เป็นทั้งนักแสดงนักร้องแล้วก็เป็นพิธีกรเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มบอย AF2 เนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนนะครับมาจัดงานตารางที่มันแน่นเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะครับติดตามได้นะครับในช่วง Idol Studio ครับสวัสดีครับผมบอยวิษณุนิ่มสกุลนะครับวันนี้เรามาดูไลฟ์สไตล์กันนะฮะว่าวันหนึ่งของบอยเนี่ยบอยทำอะไรบ้างนะครับผมกับรายการ iStudio by TrueMove 3G Wi-Fi ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่จะถ่ายรายการนะครับก็จริงๆแล้วก็จะมีสคริปต์มาแล้วแหละบางส่วนนะครับส่วนข่าวไหนที่เรายังไม่เคลียร์นะครับเราก็ขอใช้ iPad เปิดเช็คในอินเทอร์เน็ตนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าข่าวนั้นเนี่ยมีเนื้อข่าวมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราเช็คข่าวอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาจะต้องเตรียมตัวเองนะครับนิดนึงเพราะว่าต้องไปเข้าไปสแตนด์บายก่อนถ่ายรายการประมาณ5นาทีก่อนจะเข้ารายการนะครับก็ประมาณตกประมาณ 7:50 อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ชีวิตเปลี่ยนครับต้องกลายเป็นคนที่ตื่นเช้าทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ก็ 5:30 ก็ต้องตื่นแล้วนะครับเพื่อที่จะมาทันรายการก็ต้องมาถึงที่นี่ประมาณ 6:30 นะครับเพื่อที่จะมาดูข่าวเตรียมข่าวก่อนแล้วก็จะเข้ารายการประมาณเกือบ 8:00 เป็นประจำทุกวันเลยครับเอาละครับภารกิจเช้านี้บอยก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับเช้าวันนี้ต่อไปเนี่ยผมก็จะไปที่มอเกษตรนิดนึงครับอยากไปดูเหมือนกันว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านยูสโตร์เนี่ยเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องแม็กของเรานี่เองนะฮะเครื่อง Apple ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงนะต้องไปดูเนี่ยว่าจะไฮโซขนาดไหนและที่สำคัญนะครับผมจะขอเวลาว่างๆเนี่ยไปดูต้นไม้ด้วยในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเกษตรศาสตร์เนี่ยก็น่าจะมีต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่ขอไปดูหน่อยฮะว่ามีพันไม้อะไรน่าสนใจบ้างท่านผู้ชมครับหลังจากที่บอยทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วนะฮะตอนก่อนที่เราจะไปที่ยูสโตร์กันเนี่ยผมใช้เวลาว่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วกันเพราะว่าหลังจากที่ดูที่ใน iPad นะครับเขาบอกว่าวันนี้ที่เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีเกษตรแฟร์อยู่ด้วยแล้วไม่เคยมาเหมือนกันครับว่างานเกษตรแฟร์จะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ผมเลยถือโอกาสนี้มาเดินเล่นเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีต้นไม้อะไรแบบสวยๆพอที่จะช้อปปิ้งกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดินตามมาเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยค่อนข้างอาจจะยังเช้าอยู่บ่าย10:00แสนหนึ่งต้นนี้นะครับแสนหนึ่งผมซื้อเบบี้ไปปลูกดีกว่าแล้วรอมันโตแล้วเอามาขายบ้างกี่ปีอ่ะพี่20กว่าปีเองธรรมดาก็สมควรละแสนอ่ะผมเพิ่งรู้นะครับว่าชวนชมสวยขนาดนี้แต่โตช้าใช่ไหมครับพี่ช้าครับส่วนใหญ่เขาลงดินหรือว่าปลูกในกระถางครับปลูกในกระถางใช่ไหมเอาเป็นว่าผมขอถ่ายรูปไว้นิดนึงแล้วกันนะครับอยากจะเก็บไว้เหมือนกันว่าดอกชวนชมต้นละแสนเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเสร็จงานแล้วใช่ไหมนี่ก็มาเดินเล่นกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เห็นต้นไม้ที่ตัวเองชอบหลายต้นทีเดียวเลยนะครับไม่รู้ยังไม่ได้ซื้อดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ยูสโตร์นะฮะว่าจะมีอะไรในที่นี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่า
เอ๊มีร้าน Apple อยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยจะไฮโซแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูครับตามบอยไปเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่คณะบริหารธุรกิจนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับที่นี่มี U Store อยู่ที่นี่ด้วยนะครับมีของของใช้มากมายเกี่ยวกับ Macintosh ด้วยเราต้องเข้าไปดูกันหน่อยละว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้เราได้ช้อปปิ้งบ้างตามบอยมาครับโอ้ว้าวบรรยากาศนะฮะก็สไตล์ร้าน Apple ทั่วไปนะครับร้าน Macintosh ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบดูโมเดิร์นสไตล์นะฮะดูคลีนๆสะอาดๆแล้วก็มีสินค้าของ Mac เนี่ยจะวางอยู่บนเชลฟ์นะฮะซึ่งก็จะดูแบบคล้ายๆกันทุกที่นะครับซึ่งผมชอบสไตล์นี้มากเอาละครับวันนี้เรามาดูสินค้ากันนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยไอ้ตัวนี้คือ MacBook Air นี่คือตัวใหม่ป่ะใช่โปรตัวใหม่ล่าสุดของทาง Apple ที่เพิ่งออกมาเลยครับตอนนี้เหรอนี่11นิ้วใช่ไหมใช่ครับโหท่านผู้ชมครับนี่เหมาะกับการเดินทางมากเลยคือจริงๆแล้วถ้าจะเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ Mac เนี่ยบอยรู้จักตั้งแต่ตอนสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วล่ะครับก็เป็นเขาเรียกว่าตอนนั้นจะเป็นแบบ Macintosh จะเอาไปใช้แบบโปรแกรมที่ค่อนข้างแบบเป็นกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยฮะก็จะรู้จักเพราะว่าพี่ชายของผมเนี่ยเขาเป็นกราฟิกดีไซน์หลังจากที่เรารู้จัก Macintosh มาแล้วเราจะมาเริ่มใช้จริงจังก็เมื่อสักประมาณ4ปีที่แล้วครับ4ปีที่แล้วหลังจากที่เป็น AF แล้วพอที่จะมีกำลังทรัพย์ในการซื้อของใช้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ใช้ตัวแรกก็เป็น iMac ครับผมเป็น iMac เครื่องรุ่นแบบว่ากรอบยังเป็นสีขาวอะคริลิกอยู่เลยแล้วหลังจากนั้นมาบอกก็จะใช้ MacBook แล้วก็ต่อมาก็เป็น iPhone 4แล้วก็มี iPad อันนี้เป็นแฟนคลับซื้อมาให้ครับในวันเกิดของบอยเองอะไรเงี้ยครับจริงๆแอปพลิเคชันใน iPhone ที่เราใช้ประจำส่วนใหญ่จะเป็นเกมครับเป็น Facebookเป็น Twitter เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวันว่างของบอยนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้มาดูต้นไม้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญได้มาที่ U Store ด้วยนะครับครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละยังไงขอไปใช้ตัวคาร์ดรีดเดอร์นี้ก่อนนะฮะมีรูปเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะถ่ายลงโอเคนะครับสวัสดีครับดูจากลุคภายนอกของคุณบอยที่ดูนิ่งๆกวนๆนะครับไม่นึกว่าภายในแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่อ่อนโยนไม่เบาเลยนะครับดูจากการที่เป็นคนรักต้นไม้นะครับแถมยังเป็น Mac Lover ตัวจริงอีกต่างหากนะครับเอาละครับถ้าผมมีเวลาว่างวันหลังจะขอแอบไปดู Apple Series ของคุณบอยนะครับหวังว่าคงจะไม่ว่ากันนะครับส่วน Trend Studio ในวันนี้นะครับเรายังคงตามติดกับกระแสของ iPad อยู่นะครับเพราะนอกจากจะสะดวกในการพกพาแล้วนะครับยังมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆที่สามารถทำให้คุณ entertain แล้วก็ educate ได้ในเวลาเดียวกันอย่างแอปพลิเคชัน Made by Thai ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับที่สามารถทำให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้ในทุกที่และทุกเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรเจ๋งๆบ้างถึงช่วง Trend Studio นะครับผมกับผมแก่งนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ U Store นะครับผมที่เกษตรศาสตร์นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กับนะครับ Mac Genius นะครับผมคุณอ้อมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ U Store กับ i Studio เนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันเหมือนกันตรงไหนความต่างนั่นก็คือ U Store เนี่ยเราจะเปิดในมหาวิทยาลัยครับของประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็คือจะมีแทบทุก U แล้วโดยเฉพาะล่าสุดก็คือของเราก็จะเป็นของที่มอเกษตรที่นี่นะคะความแตกต่างของ U Store กับ iStudio
ที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือน้องๆที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นน้องนักศึกษาที่ใช้สิทธิ์นักศึกษาแล้วก็จะได้รับส่วนลดในส่วนของ CPU ของเครื่อง Mac ครับแล้วอย่างนี้คือเขามีแนวคิดใช่ไหมว่าเอาเป็นโตในมหาลัยเพื่อจัดแบบว่าดึงฐานของนักศึกษาหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ต้องบอกว่าการที่เข้ามาแห่งมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออยากให้ทุกคนน้องๆเนี่ยรู้จักแม็กมากขึ้นว่าแม็กสามารถประยุกต์กับการใช้งานกับการเรียนของน้องๆได้ยังไงนะคะการเข้ามาที่ในยูโตเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาซื้อก็ได้เข้ามาสอบถามว่าแม็กใช้งานยังไงเข้ามารู้เทคโนโลยีของแม็กว่าดีแล้วก็เหมาะกับชีวิตประจำวันของเขายังไงครับผมและในส่วนของสินค้าล่ะบางคนคิดว่าถ้าเกิดไปไอซูข้างนอกเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ครบมากกว่าแล้วส่วนของยูโตล่ะมีทุกอย่างเหมือนกับ ICO ไหมมีทุกอย่างเหมือนกันค่ะแล้วก็จะบอกว่าน่าจะเหมาะกับน้องๆมากกว่า คือเราจะรับฟีดแบ็กจากน้องๆตลอดเวลาว่าน้องเขาอยากได้อะไรแล้วก็จะนำสิ่งนั้นเข้ามาที่ยูโตแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของแอปพลิเคชันใน iPad กันค่ะนะครับคือในแอปพลิเคชันของ iPad เนี่ยวันนี้เราจะมียกตัวอย่างของแอปพลิเคชันอะไรบ้างตอนนี้ที่จะแนะนำที่อยากจะแนะนำมีอยู่5แอปครับผมนะคะค่ะแอปพลิเคชันแรกวันนี้นะคะที่แนะนำไปก็คือจะเป็นตัว Amazing Thailand นะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างข้างในครับในหน้าแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะมีไอคอนอยู่ทั้งหมด9ไอคอนนะคะไอคอนที่น่าสนใจที่เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะมีทั้ง Top 10นะคะ89 Destination ในเรื่องของ Top 10ก็จะมีกรุงเทพพัทยาสมุยเนี่ยคือ10ที่เนี่ยที่น่าสนใจแล้วที่พักอาหารการกินที่ดังๆในแต่ละจังหวัดนั้นๆเราเข้าไปดูที่กรุงเทพในส่วนของหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีวิธีไปที่ต่างๆ How to go เนี่ยก็จะบอกว่าเราจะไปท่องเที่ยวต่างๆด้วยทางรถไฟนะคะทาง MRT แล้วก็สถานที่แนะนำนะคะคลิกไปที่ไอคอน Where to go ก็จะมีบอกนะคะเล็กเที่ยวด้วยมีภาพให้ดูด้วยแล้วยังบอกถึงเส้นทางนะครับในการเดินทางด้วยต้องนะครับผมนี่คือแอปพลิเคชันแรกนะครับกับ Amazing Thailand HD นั่นเองอ่ะมาต่อกันที่แอปพลิเคชันไหนเอ่ย Traffic ตัวนี้เนี่ยสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้นะคะในเรื่องของแมปแผนที่ก็จะเห็นเลยว่าบริเวณไหนเป็นสีเขียวถนนไหนยังโล่งอยู่นะคะบริเวณไหนเป็นสีแดงถนนไหนรถเริ่มติดละขาเข้าขาออกก็จะมีลูกศรบอกนะคะมาซูมเข้าได้โอ้โหแม่จ้า Amazing มากคือสามารถมองเห็นได้เลยว่าตรงไหนเนี่ยรถติดแล้วคนที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วควรจะนั่งทำงานต่อไปยังไม่ต้องกลับบ้าน อะไรปกติเราจะรู้แค่สมมติถ้าเกิดสมมติเราขับไปก็จะเห็นแค่เส้นสีเขียวอันนี้วิ่งได้สะดวกสีแดงก็ติดแต่เราไม่รู้ว่าการจราจรให้มันมากน้อยแค่ไหนต้องอันนี้ถ้าเป็นแอปนี้ปุ๊บเนี่ยลองดูแทฟฟิกเนี่ยคือจะเห็นหมดเลยใช่แล้วว่ารถติดแค่ไหนรถเยอะแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นตรงสี่แยกรถชนกันหรือเปล่าทำไมถึงรถติดใช่เห็นภาพกันสดๆเลยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันต่อมาอันที่แอปที่สามครับแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่เหมาะกับคนที่ชอบทำอาหารที่แนะนำไว้นะคะก็คือ Thai Cooking ในนี้เนี่ยก็จะมีบอกถึงส่วนผสมที่ต้องใช้ในอาหารแต่ละอย่างนะคะตอนนี้ก็จะมีทั้งเสียงในการบอกอธิบายอินกรีเดียนต์ส่วนผสมต่างๆในการทำเมนูต่างๆต้มยำกุ้งผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีเป็นแล้วก็จะมีวิดีโอคลิปในการทำคร่าวๆให้ดูด้วยเข้าใจคลิปนะเพราะว่าทำเป็นคลิปเสียงมาด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งกดแล้วก็อ่านทีละพารากราฟได้เพราะว่าเราก็มัวแต่ทำในการทำอาหารใช่ไหมก็เป็นเสียงขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทำตามเสียงนั้นใส่อันนั้นเท่านี้ใส่อันนี้เท่านั้นลงไปในส่วนประกอบนะครับนอกจากจะมีเรื่องของส่วนผสมแล้วเนี่ยยังมีคลิปวิดีโอนะคะที่สามารถบอกวิธีการทำอาหารได้อย่างแบบใกล้ชิดเหมือนเราเรียนกับเชฟจริงๆนะคะแอปพลิเคชันที่4นะคะเป็นแอปพลิเคชันของ Donation ที่อัปเดตเกี่ยวกับเหตุการณ์บนโลกเรานะคะเหมือนเอาหนังสือพิมพ์
ติดตัวไว้ตลอดเวลาบน iPad เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้อยู่ตลอดเวลานะคะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูข่าวตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเร่งรีบอยู่บนรถใช่ไหมใช่ก็เปิดแอปพลิเคชันอันนี้ก็สามารถทราบข่าวสารภายในวันนี้ได้เลยใช่ถูกต้องครับผมแอปพลิเคชันสุดท้ายครับอะไรเอ่ยTouch Magazine Touch Magazine Touch Magazine เนี่ยคือจะบอกในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวคือแมกกาซีนบน iPad เลยแล้วก็ความคมชัดที่บน iPad เนี่ยกับแมกกาซีนเนี่ยคือเป็นระบบแบบขนาด HD คือเหมือนเราดูจริงกับทางแมกกาซีนหนังสือเลยพกพาได้สะดวกสามารถดาวน์โหลดได้ในทุกๆเล่มในทุกๆเดือน Touch Magazine นะคะก็จะมีเสียงให้ฟังบ้างนะคะในเรื่องของแฟชั่นนะก็จะมีเสียงแทรกมานะคะแล้วก็สามารถดูสกู๊ปต่างๆนะคะแท็บ1ครั้งก็จะมีคอลัมน์ตรงนี้ให้เลือกเราจะเข้าไปดูในกระโดดจัมป์เข้าไปดูในคอนเทนต์ตรงไหนนะคะของเล่นนี่ก็ถือเป็นแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับผมที่คนไทยเนี่ยทำขึ้นมาซัพพอร์ตใน iPad นะครับผม5ตัวด้วยกันแต่เชื่อว่ารับรองว่าอนาคตนี่น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ใช่ไหมแน่นอนค่ะปัจจุบันนี้รู้ไหมครับว่าน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วน่าจะเป็นพันแอปเป็นพันกว่าแอปแล้วนะครับของคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะก็ลองดูแล้วกันว่ามีแอปไหนที่เหมาะกับเราละกันนะครับหรือได้ปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับฝากนิดนึงว่ายูโซนะครับสามารถไปเจอกันได้ที่ทุกมหาวิทยาลัยเลยครับผมแล้วก็มีของบรรดาแกจงแกจเจ็ตในต่างๆพร้อมมากมายเหมือนกับ ICO ทุกอย่างเลยก็ลองมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากๆครับขอบคุณครับและนี่แหละครับคือความไปด้วยกันได้ของ Entertainment และ Education นะครับก็อย่างว่านะครับคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตเพื่อความบันเทิงตลอดเวลาไม่ได้นะครับเราต้องคอยเสริมความรู้เข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อก้าวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและอย่างที่คุณ Mac Genius บอกนะครับผมถ้าคุณผู้ชมสนใจแอปพลิเคชันตัวไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่ App Store ครับต่อด้วยคุณป้อมชินทนันนะครับ Numerologist ของเรากับสถิติตัวเลขที่เขาเก็บงำแล้วก็วิเคราะห์มานานนะครับเรามาดูกันซิว่าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้กันยังไงดูกันได้ครับในช่วง Number Studio ครับเจอกันอีกแล้วนะครับในช่วงของ Number Studio นะครับกับผมป้อมชินทนันนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับคุณบอยนะครับ AF นะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูหมายเลขของคุณบอยกันนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าหมายเลขอะไรที่เฮงๆดีใช้แล้วรวยครับโอ้ชอบเลยสวัสดีครับคุณป้อมครับผมชอบเลยอะไรเกี่ยวความรวยความเฮงเนี่ยแล้วจริงๆแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเลขในเรื่องของจีนเนี่ยเลขอะไรเจ๋งสุดเลขสำหรับคนจีนคุณบอยเคยได้ยินเอาหงีดีป่ะคุณบอยเคยได้ยินมาเลขอะไรสำหรับคนจีนที่คิดว่ารวยดีถ้าจีนฮ่องกงนะถ้าเป็นเบอร์8คือจริงๆทุกเลขเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับก็คือเลข8เอกลักษณ์ของมันคือเหมือนกับรางแทร็กของรถแข่ง F1 ครับผมก็คือไม่มีวันสิ้นสุดเพราะคนที่ใช้เลข8เนี่ยงี้คุณบอยลองกดหมายเลขของคุณบอยก่อนดีกว่าหมายเลขโทรศัพท์นะฮะใช่ครับอันนี้สิ่งที่ผมดูเนี่ยคือสถิติครับผมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณบอยเนี่ยมีเลข8เยอะครับเยอะพอสมควรครับอยู่ในด้านท้ายซึ่งเป็นเลขของบุคลิกเลข8มันจะออกคลึมๆทึมๆชอบสีอะไรที่ชอบผมชอบสีดำนอกเหนือจากดำมีอะไรเงินนอกเหนือจากน้ำเงินเทาขาวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณคึมๆคึมๆประมาณนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่เลข8เนี่ยมันบ่งบอกอีกว่าคุณเนี่ยเวลาทำอะไรอ่ะไม่ยอมแพ้อันนี้หมายเลขนี้ใช้มานานหรือยังครับจริงๆแล้วเพิ่งผ่านมาเองอ่ะเลขเก่านั้นน่าจะนานกว่าขอเลขเก่าด้วยครับเดี๋ยวอันนี้เลขเก่าเป็นคนตลกครับมีแต่เลข5เลขนี้เนี่ยเลขมีเลข35เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดชอบอะไรเกี่ยวข้องกับความเร็วหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเท่าไหร่นะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเร็วหรือเปล่าเลข35ที่ผมเคยบอกในรายการประจำนะครับเลข3คืออะไรเกี่ยวข้องกับความแข็งความเร็วพวกรถวิทยุบังคับขับรถ อะไรอย่างเงี้ยจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตัดสินใจอะไรเร็วก่อนที่จะมี08เนี่ยก็คือเลขเนี้ยบอกได้เลยตอนปี49จะพลิกมันจะเป็นเลขที่บอกได้เลยเพราะตอนปี49จะมีเลข
8เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ใช้ตั้งแต่01เลยใช่ไหมครับใช่ครับ01ดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด9355อ่าฮะพอมีเลข8เข้ามาปุ๊บเพล็กเลยใช่ไหมลองสังเกตดูใช่ไหมตอนปี49เพราะตอนปี49เนี่ยจะมีเลข8เข้ามาใช่สิครับก็ผมประกวด AF ผมใช้ผมถูก V8 เนี่ยฮะก็ประมาณปี49ปี49ตอนปีอ๋อแต่เบอร์ใหม่เนี่ยหมายเลขนี้นะครับครับเวลามีเงินเนี่ยต้องห้ามบอกใครเลยมันจะมีคนมายืมใช่ไหม ใช่ป่ะมีใครยืมบ้างหรือยังมีเยอะมากจนไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังได้คืนใช่ป่ะโหแรงอ่ะอาจารย์ไม่ต้องไม่ใช่อาจารย์ครับผมนักสถิติอาจารย์สถิติป้อมไม่ใช่คุณป้อมคุณมันเป็นเรื่องจริงครับผมพยายามหลังๆไม่ให้ยืมละคือต้องเก็บไว้กับคนอื่นหรือไม่ก็เก็บไว้กับแม่แหละครับอันนี้อีกอย่างนึงนะมันเป็นเลขในตำแหน่งของคนรอบข้างนะครับจะอยู่ตำแหน่งที่ตรงกลางๆของหมายเลขหน่อยครับซึ่งของอดเดี๋ยวผมพูดไปคนอื่นรู้เบอร์คุณบอยหมดนะครับซึ่งมีเลข02แล้วกัน021แถวๆไหนสักที่นึง02เนี่ยหมาย2หมายถึงเงินอือหือ0หมายถึงการสูญเสียเหรอ0ก็คือเงิน0ก็คือเราไม่สามารถเก็บเงินสดได้หรือถ้าเกิดคุณบอยเนี่ยสามารถเก็บเงินสดได้จริงๆแต่คุณบอยจะต้องไปอินกับเรื่องของคนอื่นมันต้องเสียความเขาเรียกว่าความสดชื่นไม่เสียเงินสดก็ต้องเสียความสดชื่นคล้ายๆมีคนมาโทรมาเฮ้ยบอยมีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นั่งฟังนั่งอะไรแล้วก็ไปอินเรื่องของคนอื่นคือเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยตัวไหนจำเป็นที่สุดที่จะเฮงที่สุดเลยในตัวเลขโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากครับตัวที่ดีสุดคือไอ้ตัวที่จำเป็นที่สุดคือตัวหลังหรือหน้า3หรือ4ตัวท้าย4ตัวท้ายควรจะสำคัญสำคัญที่สุดและอาชีพของผมควรจะเลขอะไรเลข8เลข6ดีกว่าครับถ้าเป็นพวกศิลปินนักร้องนะครับควรจะเลข6ใช่ครับผมเปิดบริษัททัวร์ถูกไหมการท่องเที่ยวเดินทางเป็นศิลปินนักร้องด้วยครับผมอ่าฮะโอ้งั้นต้องเลข669 69ผมชอบเลขนี้มากแล้วมันจะหาได้ไหมเพราะว่าคนต้องการเยอะมากโอ้มีครับทาง True Move นะครับมีหมายเลขแจกสำหรับผู้ที่ต้องการหมายเลขอย่างเงี้ยก็คือสามารถส่ง SMS มาได้ปกติครับจริงมากจริงครับเป็นไงบ้างครับคุณบอยหมายเลขคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับคุณป้อมเขาไม่ได้เป็นหมอดูนะ แต่คือจากสถิติที่เขาดูมาเนี่ยค่อนข้างแบบมีเหตุผลมากอะแม่นนะแม่นมากนี่ท่านผู้ชมคนไหนอยากจะได้แบบตัวเลขที่เหมาะกับตัวเองก็นี่เลยปรึกษาคุณป้อมได้เลยนะครับได้ครับวันนี้ผมก็จะปรึกษาคุณเหมือนกันได้ครับครับผมงั้นสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนกับคุณบอยเอฟนะครับครับไม่ยากเลยครับแค่ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์ SMS นะครับส่งมาที่เบอร์0855656563พิมพ์ชื่อจริงชื่อเล่นตามด้วยไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีเบอร์ดีๆจากทาง True Move นะครับมามอบให้ท่านผู้ชม3ท่านต่อสัปดาห์นะครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับได้รับความบันเทิงแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆไปเต็มๆแล้วนะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการ iStudio by True Move 3G Wi-Fi ก็หมดลงแล้วนะครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการแชร์ไลฟ์สไตล์หรือว่าอยากจะกดเข้ามาคลิกไลค์ใน Facebook Fanpage ของเรานะครับสามารถทำได้เลยนะครับเรามีอยู่2เว็บด้วยกันนะครับอันแรกนะครับคือ www.facebook.com/truemove3g นะครับและอันที่2นะครับคือ www.facebook.com/istudiothailand นะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะอีเมลมาพูดคุยกับเราหรือว่ามาสอบถามคำถามอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับรายการสามารถทำได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับที่ istudio@truemove@gmail.com สำหรับที่นี้หมดหน้าที่ของผมแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ